สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมานำนั่งสมาธิสำหรับคนท้องนะคะต้องบอกว่ามีแฟนรายการขอมาค่ะก็เลยอยากที่จะจัดให้แต่รู้สึกว่าคนท้องเนาะก็คือผู้หญิงเราเนาะเพศหญิงเพศแม่เป็นคนสำคัญนะคะถ้าเกิดอยู่ในครอบครัวเนี่ยเป็นคนสำคัญของบ้านเลยนะแม่เป็นพลังงานของบ้านนะคะแม่ที่อารมณ์ดีพลังงานก็จะแผ่ออกไปให้คนในครอบครัวอารมณ์ดีแม่ท่านทำกับข้าวเนาะกับข้าวก็จะอร่อยลูกสามีคนในครอบครัวก็จะร่างกายแข็งแรงเพราะว่าได้รับอาหารที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแม่สําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นแม่ต้องมีกําลังใจที่เกินร้อยค่ะโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยร่างกายของเราเปลี่ยนไปเนาะแล้วเราก็บางทีก็อึดอัดกับร่างกายที่เปลี่ยนไปฮอร์โมนอะไรต่างๆเราจะรักษาใจของเรายังไงไม่ให้หงุดหงิดไปกับร่างกายที่อาจจะแบบโอ้ยอ้ายขึ้นไม่สบายขึ้นนะคะวันนี้ก็จะนำคำพูดดีๆแล้วก็ให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการผ่อนคลายอย่างแท้จริงนะคะมาผ่อนคลายมาส่งมอบพลังงานดีๆให้ลูกคือลูกอะค่ะถ้าเกิดในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยคัมภีร์ปฐมจินดาซึ่งเป็นคัมภีร์ที่พูดเกี่ยวกับการเกิดของเด็กนะคะจะบอกไว้เลยว่าทารกเนี่ยพออายุครรภ์ได้5 เดือนเนี่ยเขามีจิตวิญญาณแล้วนะหมายความว่าเขารับรู้ถึงความรู้สึกพลังงานที่แม่ส่งผ่านเข้าไปให้เขาได้เพราะฉะนั้นนะคะลองมานั่งสมาธิไปด้วยกันเดี๋ยวแดนจะทำอีกคลิปหนึ่งแยกไว้นะคะเป็นคลิปที่นั่งสมาธิยาวๆเลยจะได้ผ่อนคลายกันในคลิปนั้นจะตัดช่วงเกริ่นออกเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกเราอยากให้เราผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายลมหายใจกันก่อนสำหรับคุณแม่ที่ท้องนะคะนั่งในท่าที่สบายเลยค่ะจะนอนลงก็ได้และผ่อนคลายร่างกายที่มันตึงๆเกร็งก่อนใช้เวลาในช่วงแรกให้ดีอยู่ในท่าที่สบายที่สุดเราจะได้นั่งได้อย่างสบายที่สุดเราก็นั่งได้นานขึ้นนะคะเดี๋ยวไปเริ่มด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากการนั่งในท่าที่สบายหรือจะนอนลงก็ได้นะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนตั้งแต่ขาน่องผ่อนคลายช่วงท้องแขนคอบ่าไหล่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะผ่อนคลายลมหายใจให้สบายหายใจให้เป็นธรรมชาติค่ะตอนนี้ร่างกายของเราผ่อนคลายแล้วเรามาพูดคำพูดดีๆเหล่านี้ในใจไปด้วยกันนะคะฉันขอบคุณตัวเองที่ดูแลสุขภาพอย่างดีฉันเป็นแม่ที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองฉันแทนที่ความกังวลด้วยความรักร่างกายของฉันแข็งแรงและมีความสุขคำว่าแม่ให้พลังกับฉันทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีฉันทำทุกวันดีที่สุดฉันกำลังยิ้มเพราะลูกคู่ควรกับรอยยิ้มนี้ฉันคิดและเห็นแต่เรื่องดีๆพลังงานแห่งความรักล้นทั่วร่างกายของฉันฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆเสมอ
ฉันให้อภัยความไม่รู้ฉันเป็นอิสระจากความรู้สึกไม่ดีทั้งหลายจิตใจของฉันบริสุทธิ์เพื่อต้อนรับเด็กตัวน้อยฉันพร้อมแล้วสำหรับความรักที่ไร้เงื่อนไขฉันเห็นเด็กน้อยที่เบิกบานสมบูรณ์ฉันเข้มแข็งและแข็งแรงกว่าที่ฉันรู้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันลูกมามอบสิ่งดีๆให้ฉันลูกให้พลังกับฉันมีความช่วยเหลือที่ฉันต้องการเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมชีวิตรักฉันฉันไว้ใจชีวิตฉันผ่อนคลายเพราะทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานและมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วกลับมานั่งสมาธิด้วยกันใหม่นะคะขอให้มีวันที่ดีค่ะ